ที่จังหวัดเลยเผาป่ากันจะทั้งลุกลามเกือบไหม้บ้านพักแฟดตำรวจบ้านผู้พิพากษาวุ่นกันทั้งจังหวัดเลยทั้งรป่าสงวนบนภูเขาที่บ้านนาหนองอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะอยู่ข้างหลังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยแล้วก็เป็นบ้านพัก ของข้าราชการหลายหน่วยงานของจังหวัดเลยนะคะบ้านตํารวจบ้านผู้พิพากษาบ้านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไฟเนี่ยมันไล่ลามมาเรื่อยๆตามแนวของภูเขาและมันเข้าใกล้อาคารบ้านพักเข้ามาทุกทีค่ะตีหนึ่งครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องระดมกันมานะคะทั้งปอพอตารวจฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอรถดับเพลิงมาทำเป็นแนวกันไฟไม่ให้มันลามถึงบ้านพัก ของข้าราชการระดับสูงเนี่ยค่ะสาี่ชั่วโมงคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่บนภูเขายังไม่รุนแรงนี่ครับคผู้ชมคืออากาศแห้งทั้งใบไม้กิ่งไม้แห้งไฟมันก็ลามอย่างรวดเร็วจุดที่ไฟไหม้เนี่ยตอนนี้ห่างจากสาระกลางไม่ถึง3กิโลนะคะดังนั้นในตัวจังหวัดเลยเนี่ยคือได้กลิ่นเหม็นของควันไฟไม่อยากจะนึกถึงฝุ่นด้วยเนี่ยค่ะนี่เห็นด้วยไหมครับ คือดูเหมือนเครื่องฝุ่นจะไม่ได้ถูกเป็นประเด็นสักเท่าไหร่ <Hi. S 2> จากผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือการนําเสนอให้พวกเราตระหนักจริงๆนะแล้วก็นึกถึงที่คุณหมอบอกจริงๆเจ็ดโมงสามนาทีช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ